สาระเร็ว Channel สวัสดีครับมาตั้งค่านาฬิกานะครับนาฬิกาดีไซเนอร์นะรุ่นนะครับ DZ8258 นะรุ่นนี้จะเป็น2ระบบนะก็คือระบบเข็มนะครับอนาล็อกกับดิจิตอลนะดิจิตอลจะอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะอันดับแรกการตั้งง่ายๆนะเราก็ต้องปรับเข็มให้มันออกไปก่อนนะไม่ให้มันมาบังตัวเลขนะครับแล้วเราก็มาเริ่มตั้งกันเลยนะรุ่นนี้จะมีแค่4ปุ่มซ้าย2ขวา2อันดับแรกนะให้กดที่ปุ่มซ้ายล่างนะครับกดไปเลยกดจนวินาทีด้านล่างกระพริบนะเสร็จแล้วให้เรากดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะเราจะเห็นว่าด้านหลังกระพริบอันนี้เป็นนาทีนะครับเราจะตั้งเป็น30แล้วกันเนาะง่ายๆเราจะตั้งเป็น4ทุ่ม30เนาะโอเค7 30เสร็จแล้วนะครับตั้งนาทีเสร็จกดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดแล้วเราจะมาตั้งเป็นข้างหน้าเป็นชั่วโมงเนาะอันนี้ก็คือ21เนาะจะเห็นว่าตัวข้างล่างจะเป็นตัว H นะครับเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะ22ก็จะ4ทุ่ม5ทุ่มอันนี้จะเห็นว่าข้างล่างเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว A เห็นไหมที่1ที่2ตัว A หมายความว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นเลข10ก็จะเป็น10โมงนะครับ11นี่ก็คือเป็น11โมงแต่ถ้าเราตั้งเลยไปอีกเข้า12ปุ๊บเขาจะเป็นตัว P นะปุ๊บเนี่ย 1P ก็คือบ่ายโมงนะครับ 2P 3P อันนี้ใช้วิธีการกดวนไปเนาะวนไปจนถึง 12P อันนี้ก็คือ 10P นี่ก็คือ4ทุ่มนะ 11P ก็คือ5ทุ่มเราจะตั้งเป็น5ทุ่มครึ่งนะครับเมื่อกี้แต่เราจะเปลี่ยนให้เขาเป็น5ทุ่มเป็นเลข23เราก็กดวนนะครับกดไล่ขึ้นไปเลยครับจนเขาเปลี่ยนเป็นตัว H นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือใช้วิธีกดวนนะครับก็คือกดปุ่มขวาบนนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเข้ามาที่23นะครับโอเคแล้วนี่ก็คือ5ทุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็กดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดข้างหลังนี่คือเป็นวันที่นะครับวันนี้เป็นวันที่26เนาะกดขวาบนเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็กดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดด้านหน้าเป็นเดือนเนาะอันนี้ก็กดไปเลยครับเดือนนี้เป็นเดือน12นะขวาบนเหมือนเดิมนะเดือนหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าเลยไปเราก็กดเดี๋ยวเขาจะวนมาให้นะครับกดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะวนกลับมาเสร็จแล้วก็กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดเราจะเห็นว่าที่ช่องนะครับตรงที่นิ้วชี้นี่กระพริบนะครับ MO Monday นะTU Tuesday กดขวาบนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ VE Wednesday วันพุธนะ TH Thursday วันพฤหัสFR Friday วันศุกร์นะ Saturday วันเสาร์ SU Sunday นะวันนี้เป็นวันจันทร์นะเราก็กดให้เขามาอยู่ที่ MO นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะเราก็กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่านะระบบดิจิตอลสำหรับเข็มเราก็แค่ดึงเว้นมือโยมออกมาครับหมุนตั้งเลยครับ5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่านาฬิกาดีไซเนอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเรียวแชนแนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน